สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ Hero Bomb Official กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวเล็กขนปุย2ตัวนี้นะครับก็คือน้องปาล์มกับฮ่องเต้นะครับวันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วว่าสุนัขพันธุ์นี้คือสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนนะครับแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่มาที่ไปจริงๆแล้วของสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนเนี่ยกำเนิดมาจากไหนมีประวัติความเป็นมายังไงหลายท่านอาจจะทราบเพียงแค่ว่าเป็นปอมหน้ามีปอมไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือประวัติของเขาก่อนนั่นเองนะครับสำหรับสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนเมื่อย้อนไปในอดีตนะครับจะมีลักษณะตัวใหญ่มากจะเป็นสุนัขไวลากจูงแถบเลฟแลนด์ไอแลนด์นะครับซึ่งจะไม่ได้เป็นลักษณะที่ตัวเล็กขนาดนี้น้ำหนักสมัยก่อนจะอยู่ที่ประมาณเกือบ10กว่ากิโลกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นสุนัขไวลากจูงนั่นเองหลังจากนั้นได้มีการพัฒนานำมาเลี้ยงโดยควีนวิกตอเรียนะครับได้นำเข้ามาเลี้ยงในพระราชวังและหลังจากนั้นได้มีการนำเข้ามาสู่ประเทศอเมริกาเพื่อบรีดให้เล็กลงมีลักษณะสั้นกระชับตัวเล็กลงปัจจุบันนี้น้ำหนักก็หยุดอยู่ที่ประมาณ 1.5 กิโลถึง3กิโลกรัมนั่นเองปัจจุบันนี้ในประเทศไทยจะมีความนิยมกันมากเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนนะครับแบ่งออกเป็นสายพันธุ์อเมริกาและสายพันธุ์ไต้หวันนั่นเองลักษณะง่ายๆในการดูสายพันธุ์อเมริกาและไต้หวันก็คือลักษณะของขนสายพันธุ์อเมริกาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นอันเดอร์โคดก็จะมีขน2ชั้นนั่นเองนะครับส่วนสายพันธุ์ไต้หวันก็จะลักษณะเป็นขนชั้นเดียวขนเขาก็จะล้มลงมาทิ้งตัวโดยที่ไม่ได้เป็นขน2ชั้นฟูแบบนี้นะครับเอาล่ะครับวันนี้เราก็ได้มารู้จักที่มาที่ไปสั้นๆเป็นความรู้เบื้องต้นง่ายๆสำหรับสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนว่าก่อนที่เขาจะตัวเล็กสั้นหน้าสั้นตัวเล็กจิ๋วขนาดนี้ขนเยอะขนาดนี้เดิมแล้วอ่ะเขาเคยมีน้ำหนักถึง10กว่ากิโลกันเลยและสามารถเป็นสุนัขลากจูงสุนัขเฝ้าฝูงแกะอีกด้วยนะครับไม่ใช่เลี้ยงเล่นในบ้านเหมือนปัจจุบันนี้แต่เราได้มีการพัฒนาแรบบิทให้เล็กและจิ๋วน่ารักเป็นเพื่อนเล่นที่บ้านแบบนี้นะครับผมโอเควันนี้นะครับก็จะเป็นเพียงแค่ทริคสั้นๆหรือว่าเป็นประวัติความเป็นมาสั้นๆนะครับของสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนเดี๋ยวทริปหน้าทาง Hero Bomb Official เราจะมีคลิปวิดีโอหรือการแนะนำอะไรอีกเดี๋ยวติดตามกันได้ใน Hero Bomb Official นะครับสามารถกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับวันนี้ก็สวัสดีครับ